บังเอิญจังเลยนะครับผมมาทำงานที่เชียงใหม่แล้วเรายังอยู่ตึกเดียวกันอีกลูกฉันออกจากงานน่ะก็น่าจะได้เงินชดเชยอะไรบ้างคุณแม่คะฟ้ายังทำงานไม่คนโปรเลยนะคะเราอีกอย่างฟ้าก็เป็นฝ่ายขอลาออกเองนะคะก็นั่นแหละก็คุณที่จะได้อะไรบ้างสิเดี๋ยวคุณอาลองชิมฮะเก่าดูนะครับที่นี่ทำดีมากเลยครับส่วนคุณก็กินซะนะเดี๋ยวเราต้องไปช้อปปิ้งต่อเป็ดปักกิ่งค่ะน่ากินเชียวท่านจะเอาเนื้อเป็ดไปทำเมนูอะไรดีคะคุณอาอยากให้เอาเนื้อเป็ดไปทำอะไรดีครับทอดกระเทียมก็ดีนะเลือกได้ดีมากเลยครับงั้นรบกวนเอาไปทอดกระเทียมเหมือนที่คุณผู้หญิงสั่งนะครับได้ค่ะที่นี่อ่ะไม่มีของที่เธอจะซื้อได้หรอกนะซึ่งก็แค่ขอดูเองดูไปก็เท่านั้นจะมาจับเพชรให้มันหมองหรือไงคุณแม่คะมีอะไรหรือเปล่าคะลูกสาวเหรอเนี่ยมาพาแม่เธอไปจะมาขอดูเพชรแค่เห็นอ่ะก็รู้แล้วว่าไม่มีปัญญาซื้อฉันก็แค่จะขอดูเพชรเม็ดเล็กๆเม็ดเดียวเองอ่ะไม่ใช่เม็ดใหญ่ซะหน่อยเม็ดเล็กเหรอฉันกล้านะมีอะไรกันครับอุ๊ยคุณอาอยากดูอะไรไหมครับคุณเพชร คุณอาครับผมว่าเพชรแบรนด์นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเชิญร้านอื่นดีกว่าครับเชิญครับแค่อยากจะดูต่างหูเล็กๆสักคู่งั้นผมขอดูชุดนี้หน่อยครับไม่เป็นไรอ่ะมาทำไมผมไปเรียกคุณฟ้ามาแจ้งครับคุณฟ้าถูกยิงครับคุณอาคุณอาครับแกมันเป็นผู้ชายภาษาอะไรฮะถึงปล่อยให้ผู้หญิงมารับกระสุนแทนแกแกมันเป็นผู้ชายอะไรฮะไม่มีอย่างอายมากคอยดูนะถ้าลูกฉันเป็นอะไรไปนะฉันจะฆ่าพวกแกหมดเลยฉันจะฆ่าพวกแกได้ยินไหมฉันวิไลลำพาฉันฉลอง35ล้านซับ3 plus แจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย